เป็นสองหนุ่มมาดแมนนะครับคุณกระชากใจสาวแน่นอนซึ่งโชว์ต่อไปนี้นะครับเพลงที่ส่งมาให้แบทเทิลกันนั้นเป็นเพลงที่ส่งตรงมาจากรุ่นพี่ที่ปัจจุบันนี้มีผลงานเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งนักแสดงเยอะแยะมากมายเลยนะครับนั่นก็คือคุณบอย AF2 นั่นเองครับส่งเพลงอยากบอกเธอเหลือเกินมาให้แบทเทิลกันครับนักล่าฝันที่จะออกมาแบทเทิลก็คือซันนี่ V11 จาก KISS และ EARTH V10 จากลิขิตฟ้าครับสวัสดีครับผมบอยพิษณุครับผมโจทย์เพลงอาทิตย์นี้นะครับแต่น้องๆไม่ได้มีโอกาสได้มาแบทเทิลกันพี่บอยก็อยากดูเหมือนกันนะว่าเพลงนี้เนี่ยจะเป็นยังไงครับเมื่อคู่หูแห่งดวงดาวกลายมาเป็นคู่แข่งซันนี่ V11 หนุ่มร็อกพลังแสงอาทิตย์เจ้าของฉายาเทพซันสมาชิกทีมคิสต้องมาปะทะเอิร์ธ V10 หนุ่มหล่อโลกสะเทือนผู้กุมพลังแห่งพื้นพระสุธาจากทีมลิขิตฟ้าใครจะสามารถแสดงความอัดอั้นที่ซ่อนอยู่ในใจออกมาได้มากกว่ากันกับเพลงอยากบอกเธอเหลือเกินฉันไม่เคยได้ถามว่าใจฉันมันคิดกับเธอเช่นไรเธอเองก็ยังมองข้ามฉันไปแล้วเหตุใดจึงอยากเจอทุกวันและเอิร์ธ V10 ครับมาสองคนนี้ใครจะดูเป็นผู้ชายที่อบอุ่นกว่ากันนี่ต้องถามคุณแมวแล้วครับเชิญครับดูแล้วก็เพลินนะครับสวัสดีทั้งสองคนพี่ดูไปพี่ก็คล้อยตามไปด้วยพี่ก็อดุดอดุดไปด้วย ก็เพลินไปอีกแบบหนึ่งพี่ก็ถือว่าซันนี่ก็สร้างสไตล์สร้างอะไรได้น่าสนใจนะครับก็ต้องระวังในเรื่องของการร้องนิดนึงเพราะบางทีเราทำท่าอะไรเหล่านี้พอมันเยอะปุ๊บมันจะทำให้การร้องถูกรบกวนไปแต่ว่าก็ถือว่าทำได้ดีนะครับน่าสนใจส่วนเอิร์ธก็พี่คิดว่าคุมอารมณ์ได้ค่อนข้างมั่นคงดีแม้ว่าจะมีเพื่อนยุกยิกอยู่ข้างๆแต่ก็ทำอารมณ์ได้ดีอันนี้ก็ถือว่ามีสมาธิดีเรื่องของการร้องพี่อยากจะขอให้ระวังนิดหนึ่งเวลาร้องสองคนเนี่ยการที่เราจะร้องสอดประสานกันเนี่ยมันจะต้องระวังพิชต้องแม่นมากๆเ
พราะถ้ามันเพี้ยนปุ๊บมันจะกลายเป็นอะไรที่มันจะรําคาญได้แต่ว่าระดับที่ทําเมื่อสักครู่นี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้รําคาญอะไรแต่ว่าให้เป็นข้อสังเกตเอาไว้นะครับโชคดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณติ๊กครับโอ้โหทั้ง2คนนี้ต้องบอกว่ามากกว่าสวีวิวีจะกลายเป็นสวอยว่อยวอยซะแล้วเนี่ยซันนี่เธออีกแล้วนะซันนี่โอ้โหเยอะแยะมากมายพี่จะขอบอกว่าถ้าเป็นภาพที่สายตาที่พี่ติ๊กเห็นนะครับซันนี่เนี่ยเข่าลอยศอกกับหลังโอ้โหนะแต่ว่าต้องระวังพิชให้ดีนะครับส่วนเอิร์ธแหมวันนี้ไม่มีเข่าลอยหรอครับปล่อยให้ซันนี่แยบอยู่คนเดียวเลยนะหมายความว่าเวลาที่เราอยู่บนเวทีมีการแบทเทิลกันเขามาท่าไหนเราต้องมากกว่าท่านั้นนะแล้วเขามาท่านี้เราต้องไปท่านู้นหรือว่าเราจะไม่เข้าท่าโอ้ไม่ได้เราต้องมีท่านะเหมือนกับพี่ติ๊กเนี่ยเป็นอธิบดีแล้วนะอธิบดีกรมเจ้าท่าโอเคนะเชียร์น้องสองคนเชียร์สุดชีวิตลุยต่อไปขอบคุณครับคุณไก่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับซันนี่สวัสดีครับเอิร์ธครับจริงๆดูเหมือนมวยคนละรุ่นนะแต่ว่าพอมารวมกันวันนี้เนี่ยมันใกล้เคียงกันทีเดียวในแง่นะครับในแง่ที่ว่าน้องเอิร์ธวันนี้พี่ว่าเอิร์ธวันนี้ทำได้ร้องออกมาได้ดีนะไดนามิกดีที่สุดตั้งแต่เคยร้องเพลงช้ามาเลยนะครับอาจจะมีเพี้ยนเพราะเราก็มีหน้าที่ประสานเหมือนกันคนที่ประสานจะมีปัญหาทางการได้ยินบนมอนิเตอร์บนเวทีนะครับส่วนใหญ่อารมณ์นิ่งนะครับตรงเนื้อหาเพลงแต่อาจจะความเอนเตอร์เทนอาจจะไม่เท่าทีนี้มาถึงฝั่งเอนเตอร์เทนบ้างอันนี้ก็เอนเตอร์เทนเต็มที่นะครับเนื้อหานี่อาจจะน้อยหน่อยความอึดความอัดอั้นของเนื้อเพลงอาจจะไม่แสดงออกมามากนักแต่เหมือนกับคอยเป็นคนที่คอยปลอบใจเพื่อนแสดงให้ดูว่าเอ้ยอย่าเศร้าเลยเพื่อนอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะพี่รู้สึกนะครับมีไอเดียดีในการแรปนะครับเสียงอาจจะแหบไปหน่อยเพราะว่าเนื่องจากสุขภาพเสียงด้วยแต่ก็โดยรวมก็ถือว่าเราไม่ได้ทำเยอะออกมาเกินไปจนทำให้ทั้งโชว์เนี้ยดูแตกต่างกันมากเกินไปก็ทำได้ดีทั้งคู่ครับ